อะไรไหมครับครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบได้มางาน Japan Expo แล้วจริงๆแบบจริงๆมีเราจะได้มาตั้งปีที่แล้วแต่ว่ามีโควิดเนาะสุดท้ายปีนี้ได้กลับมาจัดก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ทางงานเชิญพวกเราโฟมิกมาครับที่แม็กซ์โฟก็ดีครับก็จริงๆแล้วก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตที่เม็กซิโกนะครับพอมาเล่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วที่เม็กซิโกเป็นไงบ้างที่เม็กซิโกก็สนุกดีครับทุกคนก็ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับก็สนุกครับที่เม็กซิโกแล้วก็เราหายไปนานแล้วก็คิดถึงเหมือนกันแผนปีนี้จริงๆที่อย่างที่บอกไปก็จะมีตอนนี้มี4ประเทศครับบราซิลเปรูอาร์เจนตินาแล้วก็เม็กซิโกอีกรอบนึงครับอาจจะเพิ่มได้ก็ต้องดูตามดูสถานการณ์ใช่ครับก็ผลงานตอนนี้อย่างที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่า Roller Coaster นะครับตอนนี้ก็ปล่อยออดิโอเวอร์ชันออกไปแล้วครับก็ MV ตามมาเร็วๆนี้แน่นอนครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราโฟมิกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเพลงคิดผิดแล้วก็ Why You Come Back ด้วยครับติดตามได้ที่ YouTube Case Gang Facebook Case Gang หรือว่าถ้าอยากติดตามพวกเราโฟมิกแบบ Exclusive แค่พิมพ์คําว่า fomic.official ได้เลยครับในโลกออนไลน์ตอนนี้กระแสเป็นไงบ้างโอ้กระแสค่อนข้างดีเลยครับตั้งแต่ช่วงที่แบบกลับมาจากเม็กซิโกอะไรเงี้ยครับคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนชอบในคอนเซ็ปต์ของวงเราแล้วก็ความสามารถของพวกเราอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่มองเห็นความสามารถเพราะว่ากว่าโฟมิกจะเดบิวต์มาได้ก็ฝึกกันมา2ปีครับจนกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ดีใจครับถือว่าเป็นก้าวแรกของพวกเราครับหลังจากนี้เตรียมตัวแบบรับมือได้เลยพวกเราจะเอาเซอร์ไพรส์แล้วก็ความปังมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับคือเราเห็นกระแสเราเนื่องจากเราเป็นวงLGBTQ นะคะเราเห็นกระแสในอินเทอร์เน็ตเรื่องที่เราพูดถึงในวงเราในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดเห็นกันเกี่ยวกับคนอย่างไรครับส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าจริงๆความตั้งใจของเรามันคือความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วถ้าคนบางคนจะไม่เก็ตก็คือไม่แปลกเลยครับเพราะว่าคือมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แต่ว่ามันอาจจะแปลกตาคนดูสำหรับบางคนอะไรเงี้ยก็ในโลกออนไลน์เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็มีหลากหลายคนหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายทัศนคติที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็แต่ส่วนพวกเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากแล้วแค่โฟกัสที่ว่าเราทำหน้าที่ของพวกเราดีที่สุดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีคนไม่ชอบมีคนวิจารณ์เหมือนกันอะไรครับเราก็เป็นใช่ครับคือเราไม่สามารถไปห้ามใครได้แต่เราแค่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องเสพในสิ่งที่ถ้าเขาติเราเรื่องความสามารถหรือเรื่องต่างๆเราพร้อมที่จะพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าติเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือสิ่งที่มันไม่ได้ผิดต่อใครอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจอะไรครับใช่ครับน้องเล็กจ๋าที่อยากได้ฝากถึงครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามพวกเราโฟมิกด้วยนะครับแล้วก็อยากฝากถึงกลุ่ม LGBTQ ด้วยว่าอยากให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆนะครับทุกคนเกิดมาเป็นตัวของตัวเองเรามีคนเดียวบนโลกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นเหมือนใครอะไรเงี้ยครับอยากให้ดูอย่างนินไว้ก็ได้นี่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายแต่ทุกวันนี้ก็เราไม่เห็นแล้วว่ามีคนรักมีคนเห็นในความสามารถของพวกเราถ้าเรายอมรับตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้รับรองว่าถึงใครจะเห็นไม่เห็นยังไงแต่ว่าเรามีความสุขแน่นอนครับเย้เย้จบได้ไหมครับขอบคุณนะคะ